ก็ผมเอายูนิฟอร์มของผมชุดที่เคยเป็นแชมป์ที่มาเลเซียมาหมดอะอะไรที่เคยเป็นแชมป์เอาด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็เป็นมิ่งขวัญกำลังใจให้กับทีมครับพี่เจมส์คิดว่ามาถึงณจุดนี้แล้วทีมความพร้อมขนาดไหนครับพร้อมอะเด็กพร้อมมากเลยให้ความร่วมมือแล้วก็ไม่เคยมีใครย่อท้อแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากนะครับเป็นทำทีมมารู้สึกว่ามีพลังแล้วก็มีทรายของแชมเปี้ยนชิปทรายอยู่ในทีมก็ถือว่าเป็นนิมิตที่ดีครับน่าจะสร้างความสำเร็จได้ด้วยตามความตั้งมุ่งมั่นครับกับนัดแรกกับมาเลเซียตอนนี้มาถึงแล้ววันนี้พี่เหยียบมาถึงอินโดนีเซียแล้วพี่เซนคิดว่ายังไงบ้างครับคืออย่างที่บอกฮะเราต้องพยายามเก็บ3แต้มให้ได้ในนัดแรกนะครับเพราะว่าเป็นแมตช์ที่สำคัญเพราะว่าผู้ในแต่ละทีมเนี่ยต่างคนก็ต่างมีดีกรีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มี3แต้มแรกเนี่ยเราจะลำบากในช่วงปลายๆฉะนั้นต้องรีบมี3แต้มก่อนเพื่อจะเป็นหลักประกันว่าเราจะได้ผ่านเข้าไปที่เล่นรอบ2ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละแมตช์เนี่ยต้องเน้นครับปล่อยไปธรรมดาไปตามน้ำไม่ได้ต้องเน้นเอาชนะ3แต้มให้ได้ทุกแมตช์นะครับก็ดีฮะเพราะว่าบ่ายก็จะได้พักผ่อนตามอัธยาศัยนะฮะเช้าตื่นแต่เช้าอยู่แล้วพวกเราต้องรีบเพราะว่ากติกาเขาวางมาอย่างนั้นเจ้าภาพเป็นคนให้เราต้องทำตามเขาฮะประเทศใครประเทศเป็นเจ้าภาพก็ต้องมีกติกาให้เราต้องปฏิบัติตามครับไม่มีข้อบิดพลิ้วครับ